เมื่อวานนี้เองครับเนต้าเนี่ยเพิ่งเปิดตัวเสริมทับ E ีวีรุ่นใหม่มาเลยคราวนี้ขนาดมันขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งจากเดิมเนี่ยไอตัวเนต้าวีเนี่ยมันเป็นครอสโอเวอร์เล็กๆใช่ไหมครับใช่แต่คันนี้ครับเนต้าเเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น B v, S U V ก็มาสู้กับ B Y D a t ดีแนั่นแหละแล้วเปิดราคามาเร้าใจด้วยแบ่งเป็น2รุ่นย่อย2ส,สเปคแบตเตอรี่นะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยเจ็ดแสบาทแล้วก็ตัวท็อปเนี่ย เจ็ดแสนเกบาทระยะทางวิ่งต่างกันนิดเดียวนะครับ401ร้โลกับ480กิโลเมตรในตัวเ9 9 0 0 0บาทนี้นะครับพี่อ้วนครับก็แบตเตอรี่2ขนาดความจุใช่ไหมฮะก็จะต่างกันอยู่นิดหนึ่ง51.8กับ62กิโลวัตต์อารครับนะครับ คือไอ้ตัวนี้ตัวเนต้าเเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเรียกว่าความหวังสําคัญของฝั่งของเนต้านะเพราะว่าอย่างที่เราบอกกันว่าเนต้าไที่แล้วจะมียอดประมาณสัก1 3 0 0 0หันคันคแต่ว่าช่วงต้นปีก็ประมาณสักช่วงงานมอเตอร์โชว์เนต้าเขาเคยบอกว่าปีนี้เขาจะขายรถให้ได้3 0 0 0 0คันนะ3 0 0 0 0 30,000นคัน <laughs> เพิ่มขึ้นมามากกว่า2เท่าตัวตอนนั้นนะครับ <laughs> จินดีหมีหัวใจเสียหรือเอาข้อมูลอะไรมาประเมินนะิ <laughs> งๆ จริงๆเขาดูจากเรื่องของทิศทางตลาดมองว่าลูกค้ามันรับ E ีมากขึ้นสอกว่ไอ้ตัวนี้แหละเธอเขาบอกว่ารถในรูปแบบของตัว SUV เนี่ยมันได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะนั้นมองว่าการมาของ Ne ต a X เนี่ยจะทําให้ตลาดเขาขยายตัวได้ดีแต่เขาลืมไปว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นฮะเศรษฐกิจต่างๆครับผมแล้วก็สงครามราคาใช่ครับเจอ b y d นี่แหละครับทุบจนน่วมกันไปหมดทั้งตลาดนะครับแล้วก็อะไรนะเขาตั้งเป้าหมายเท่าไหร่นะปีนี้3 0 0 0 0คันครับผมไปดูยอดจดทะเบียน6เดือน ที่ผ่านมาเนี่ยครับครึ่งปีแรกเนี่ยยังไม่ถึง4,000คันเลยครับโอ้คับยังไม่ถึง3,000คันด้วยประมาณ3,000คันอ่ะไม่ไม่ถึงครึ่งเออครับผมเดา0สามหมื่นแล้วฮะอันนี้เหมือนกับ b v d เลยนี่ต้องให้ความเป็นธรรมว v ดปีนี้ก็ตั้งเป้าเท่าไหร่ห0,000ื0นห0ามนคันครับผ่านไปครึ่งปีเพิ่งจะหมื่นกว่าคันใช่ครับผมนะครับก็ก็เนยหนักนะฮะมันไม่ได้เติบโตไปอย่างที่คิดตละ ผลิัณที่วางแผนเปิดตัวกันไว้ก็ต้องมาตามนั้นใช่มาตามสัญญาไตรามาสสามเตรียมเปิดตัวอันนี้ย้อนเมื่อกี้นะครับสำหรับเนต้าเเป็น b s เพลังงานไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นะมอเตอร์ตัวเดียวกับเคลื่อนล้อหน้าเนี่ยแต่ว่าชุดแพ็คแบตเตอรี่ต่างกัน2ความจุ2ขนาดราคาต่างกันระยะทางวิ่งต่างกันยังเป็น BSUV ที่นําเข้าทั้งคันจากจีนอยู่นะฮะครับผมเขามีแผนประกอบในประเทศไหมพี่วนคันนี้รุ่นนี้ มีครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเนต้าเขายืนยันว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะตัวเนต้า X เนี่ยจะประกอบเป็นรุ่นที่2ที่โรงงานบางชนยิเนอร์เอเซมบรีนะครับก็ต่อจากตัวเนต้า V2 นะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวนี้ตัวเนต้า X เนี่ยเขาเข้าร่วมมาตรการส่งเสริมภาครัฐด้วยมาตรการส่งเสริมกรใช้งาน EV ระยะเร่งด่วนที่เป็นเหมือนเป็นสเต็ปที่2เฟสสคือ EV สามจุดห้านะครับเพราะนั้นใช้สิทธิ์ไปแล้วนะครับสำหรับ EV สามาเพราะนั้นตัวนี้ก็เลยจะเป็นอีกหนึ่งรุ่น ที่จะผลิตในเมืองไทยด้วยเช่นเดียวกันครับผมก็ภายในปีนี้ถูกไหมครับครับใช่ครับคนอื่นนี่เขาไปตั้งโรงงานชนบุรีระยองครับแต่เนต้าโดยโฮซอนเนี่ยนะครับบริษัทแม่จากจีนเนี่ยไปคุยกับตระกูลจึงสงวนพรสุขครับผมได้ไปประกอบที่โรงงานบางชันตรงนี้ฮะใกล้ๆทางจะไปมินบุรีนี่นะครับอืก็แต่ตอนนี้ย้ำอีกทีตัวนี้เป็นตัวนําเข้านําเข้าฮะ่เดียวอย่างไี่บอกช่วงแรกก็นาเข้าโดยใช้สิทธิ์ของ e ี3.5ไปก่อนเพราะว่า สามจุดส่วไม่หมดไปปีที่แล้วใช่ไหมฮะตัวเนี้ยเอานําเข้ามาขายเท่าไรก็เดี๋ยวก็ผลิตคืนครับ<ด>แล้ว,ลวราคาจะลงกว่านี้ไหมถ้ารุ่นประกอบในประเทศ <c oughs> เรื่องราคาไม่ให้เลยเผื่อคุณผู้ชมบอก <c oughs> เอ้าเดี๋ยวประกอบในประเทศราคามันลดอีกไหมคุณโก้คุณด้วนไม่ท่านจะคิดว่าราคาลงไม่ลงไม่ต้องคิดเรื่องประกอบไม่ประกอบรนละ <c oughs> <c oughs> คิดเรื่องการแข่งขันก็พอดูคู่แข่งฮะประกอบไม่ประกอบนี่ผมเห็นก็ลดราคากันว่าอารมณ์ใช่ครับผมคือ แน่นอนว่าการตั้งราคาของเนต้าเนี่ยอเผยตอนแรกไม่อยากตั้งเจ็ต้นเลยขนาดนี้นะครับแต่เจอ b y d a ยดีแทราราคาเข้าไปจากล้านต้นๆนะใช่นไหมตัวท็อปมาเหลือแบบแปดแสนปลายอย่างเงี้ยครับต,ตัวเริ่มต้นเจ็ดแสนก็าบาทซื้อได้สาหรับอ A อตโตทรีฉะนั้นการตั้งราคาของเนต้าเนี่ยชัดเจนว่าต้องสอดคล้องกับเนต้าทีฉะนั้นขอไปครับต้องสอดคล้องกับ A อตโตทรีฉะนั้นยังต้องไม่ถามไม่ต้องมาถามเรื่องจะประกอบไม่ประกอบราคาเท่าไหร่เขาอยากลดเขาก็ลด ถูกต้องถูกต้องคือ b y d เนี่ยไม่รู้ว่ามองเนต้าเป็นคู่แข่งหรือเปล่าเพราะถ้ามองในสเกลระดับโลกเนี่ย b y d ใหญ่มากใช่แต่พอมาที่เมืองไทยเนี่ยด้วยการแข่งขันมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับแล้วก็เนต้ามีโปรดัก์ที่ตรงจุดโดนใจราคาเข้าถึงง่ายอย่างเนต้าวีปีที่แล้วเนี่ยทําให้ยอดขายมันมันขึ้นมาเป็นเบอร์สองแต่ b y d เนี่ยเขาไม่สนใจฮะเขาเขาหาเหตุหาแคมเปญหาอะไรทําโปรโมชั่นเขาก็ทำนะครับแล้วเดี๋ยวตัวดอลฟิน ที่ประกอบที่โรงงานที่นิคมพัฒนาที่ระยองเนี่ยเดี๋ยวเดือนสิงหาคมนียครับดอฟินจะเปิดตัวรุ่นประกอบในประเทศอีกก็เดี๋ยวกระตุ้นคึกอคมกันอีกจริงดอร์ฟินก็ลดราคามาแล้วแต่ทีนี้พอเป็นรุ่นประกอบในประเทศเนี่ยเขาก็จะสื่อสารหน่อยแหละเพราะการเป็นรุ่นประกอบในประเทศจะมีฟังก์ชันออปชั่นเพิ่มดูมีความคุ้มค่าเรื่องราคายังไงแต่มีความคุ้มค่าแน่นอนนะครับจากการเป็นดอฟินรุ่นประกอบในประเทศเดี๋ยวสิงหาคมนี้เจอกันก็จะมีแรงกระเพื่อมเข้ามาในตลาดอีก สำหรับดอลฟินแต่คราวนี้ก่อนที่ดอลฟินจะเปิดตัวรุ่นประกอบในประเทศ CK k ีเนี่ยเนตาหรือโฮซอนนี่เขาดักทางก่อนเลย <c oughs> ครับผมไอเนตาวีทูเนี่ยนะ <c oughs> ที่ประกอบในประเทศแล้วเนี่ยล่าสุดนะครับลดราคาลงมาอีกคือตอนดอลฟินหนักๆนะครับไอตัวเนตาวีทูเนี่ยเขาก็ลดราคาลงมาแล้วตอนแรกก็เปิดตัวที่ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถูกไหมครับพี่วันใช่คับแล้วพอหลังจากดอลฟินเปิดตัวซีเคดีเนี่ยขออภัยครับ หลังจากที่ดอฟฟี่ลดราคาเนี่ยเขาลดมาห้าหมื่นผมนะตัวนู้นตัวนี้กลายเป็นว่าไม่ถึงห้าแสนซื้อได้อนะแต่คราวนี้ถ้านับตัง้งแต่เปิดตัวครั้งแรกเนี่ยวันนี้ลดอีกแล้วครับแสนสองใช่ฮะกลายเป็นว่าเนต้าวีทูตัวไลท์ตัวเริ่มต้นนะครับราคาสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทครับสี่แสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับเนต้าวีทู 2> 2ที่พัฒนาขึ้นมาให้มันดูดีกว่าเนต้าวีตัวแรกอะ่ะแต่ราคา4ี่แสนสองเองอมีโปรโมชั่นอะไรเพียบด้วยแล้วก็ตัวท็อปเนต้าวีทูสมาร์ นะจาก5 6 9 0 0 0บาทอย่างที่เรียนลดลงมาเหลือ459,000บาทครับผมครั้งนี้มันเรื่องของโครงสร้างราคาหรือว่าสงครามราคาที่จะเรียกกันเนี่ยผมว่ามองได้สองแบบนะเหมือนเป็นห่วงโซ่มันจะต่อไปเรื่อยๆอหรือว่าจะมองเป็นโดมิโน่คือถ้าโดมิโน่มันก็จะลบลงนไปเรื่อยๆนะครับ,รบอย่าลืมว่าเมื่อเร็วๆนี้นะครับมีแบรนด์หนึ่งที่เปิดตัวรถในบ้านเรา อย่างตัววู้หลิงบิงโกเนี่ยตอนตอนช่วงเปิดตัวมาคนก็บอกเฮ้ย hey, ราคาดีนะเริ่มต้น4 19,000บาทนะกับ4 49,000บาทปรากฏว่าตอนนี้เน t ต้าว2เนี่ยนะลงมาเหลือต่างกันแค่10,000บาท <c oughs> นะครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็จะเป็นตัวที่ทำให้เห็นว่าการแข่งขันเนี่ยผมว่ามันไม่มีทางจบสิ้นได้ง่ายๆสำหรับ EV นะครับ